วันนี้ผมมีเพียงแค่เป้าหมายเดียวนั่นคือการแก้แค้นโดยการกำแกไอ้บื้อเพื่อนผมและถามว่าทำไมต้องแก้แค้นด้วยละเฮ้ยเจอไดมอนด์แล้วเว้เจไดมอนด์แล้วไปขุดดีกว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมก็มีของในการใช้งานขั้นสุดยอดว้าวว้าวแกเดี๋ยวมึงกลัวหรอกไอ้คิปปอสไอ้กระจอกโดนจับสแกแค่นี้ก็กลัวแล้วเราบอกล่าท่าผีมาเยอะว้าวกระจอกว้าวใช้สมุนได้เลยดีได้ฝากไว้ก่อนเถอะและนั่นคือสาเหตุว่าทำไมผมกำลังวางแผนสร้างสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในโลกไมน์คราฟต์เพื่อทำให้ไอ้บื้อเพื่อนของผมกีดกันเหมือนเด็กน้อยถ้าวันนี้ผมทำไม่สำเร็จช่องไอ้เทาจะหายไปจากโลกนี้ถาวรใครคิดว่าผมจะทำสำเร็จนะครับเขียน1มาใต้คลิปคอมเมนต์นี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมต้องเงียบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าอะไรอ่ะเหรอดูด้านหลังผมเห็นไหมมันมีคนกำลังคลั่งบ้านอยู่ซึ่งนั่นก็คือไอ้บื้อหรือไอ้ป่านั่นเองว้าวบ้านใหม่ของเราที่ทุ่มแรงกายทุ่มแรงใจสร้างโคตรสวยเลยดิเดี๋ยวเราตกแต่งเพิ่มหน่อยดีกว่าวางกล่องเข้าไปอุ๊ยเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนไม้จะไม่ค่อยพอต้องไปตัดเพิ่มนะเนี่ยพูดแต่โดนรวมแล้วว่าสวยงามหูเซิร์ฟนี้ได้แบบเราคลองเราเล่นอยู่คนเดียวเลยเพราะงั้นบ้านหลังนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% อุ๊ยเหมือนมันกำลังออกจากบ้านผมว่าเราต้องเร่งมือหน่อยแล้วอย่างแรกนะครับเริ่มเหตุการณ์แรกเลยก็คือเราต้องเกมโหมด Creative ก่อนเราเอายาย Invisibility จากนั้นนะฮะเราขอแอบไปดูแผนการหน่อยว่ามันสร้างบ้านได้สวยงามสักแค่ไหนวันนี้เนี่ยโอ้ไม่ว้าวรอบนี้เหมือนมันสร้างบ้านจริงจังเลยนะครับคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปเว้ย what มันกำลังทำฟาร์มหมูน้องหมูมาได้มาอุ้ยเจอหมูเป็นดงเลยโชคดีเราละนี่ล่ามาให้หมดนะแม่หมูลูกหมูกายพันธุ์ที่หมูน้าหมูอาของหมูและหลานของหมูหมูเพียบเลยโอ้ my god บ้านมาเข้าบ้านมามันกำลังเอาหมูอย่าบอกนะว่านี่คือฟาร์มหมูอย่างนั้นหรอจะหมูอุดๆนี่เข้าไปเลยมันรู้อะไรป่ะไม่สังเกตโอเคเดี๋ยวกูดูของในกล่องหน่อยดิโอ้ยทุบเลยแล้วกันไม่มีของหรอทุบเลยเอาล่ะอย่างแรกนะครับผมว่าเรารอตอนคืนก่อนพอมาถึงช่วงเวลาตอนคืนแล้วก็ผมจะเริ่มแผนการที่2ทันทีเลยเว้ยเราไปแอบในป่าไม้ตรงนู้นละกันเอาล่ะตอนนี้พระจันทร์เต็มดวงเรียบร้อยมันถึงเวลาการแปลงร่างก่อนผมใช้คำสั่งที่เรียกว่าไม่คำสั่งสิดูดซับพลังงานธรรมชาติวู้ดผมกำลังบินได้แล้วมันยังไงโย่ผมกลายเป็นผีครับเว้ยผมสามารถทะลุว้าวเหมือนว่าตอนนี้ผมจะกลายเป็นผีอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะผมสามารถมุดอะไรก็ได้บินผ่านอะไรก็ได้เหมือนแบบเรากลายเป็นร่างเป็นร่างไร้วิญญาณด้วยแต่ว่าผมสามารถทุบได้อยู่โอ้ my god แต่เดี๋ยวนะถ้าเรามีพลังขนาดนี้แล้วก็ผมว่าเราสามารถกลายเป็นสตอกเกอร์ขั้นสุดยอดได้โยผมสามารถเราโอ้ผมพอทะลุได้สวยผมว่าไอ้ป้ามือกลางทำอะไรอยู่วะเดี๋ยวครับรั้วครับขวานหน่อยดีกว่านี้เราต้องเอารั้วไปล้อมเพื่อความเป็นแบบCivilization อารยธรรมที่สมบูรณ์แบบฮะครับเอ้าข้าฝ่าปะวะตรงนี้หลอนแหละเดี๋ยวครับประตูเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ตาฝาดเมื่อกี้ผมไม่ได้เท้าพุ่งมาจากดินแล้วไหนมันวะเช้าฮะเล่นอะไรอ่ะเห็นมีเลยอะไรวะเริ่มหลอนหนูว่าแผนการแรกจะสำเร็จนะครับคุณผู้ชมเพลงที่สองคือตะกี้มันบอกว่ามันกำลังจะไปตัดไม้ใช่ปะถ้างั้นผมว่าเราต้องหาไม้แถวนี้ต้นนี้กำลังดีนะคุณผู้ชมย้อน what is that ผมกำลังเป็นอะไรอ่ะโอ้ my god yo อันนี้เท่เราก็หยิบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้
สวยเดี๋ยวเหยียบให้มันใกล้ๆเออเอาละเดี๋ยวรอมันมาหาผมก่อนคุณผู้ชมผมต้องค่อยๆแอบเนียนมันน่ามาตัดไม้เร็วๆนี้แน่นอนเลยโยโยโยคุณผู้ชมเห็นป่ะมุมขวามันมาตัดไม้จริงๆด้วยเว้ยว้าไม้แถวนี้โคตรเยอะเลยอุ้ยนี่แหละเหมาะเหม็งเหมาะเหม็งที่เราจะเอาไปทำอุตสาหกรรมโรงงานไม้ขนาดยักษ์เพื่อเอาไปสร้าง civilization อารยธรรมที่แท้จริงเดี๋ยวมันไม่เห็นผมบอกคุณผู้ชมดาเลมนี่ดาราเรมมันไม่เห็นผมจริงเหรอวะทำไมตัวนั้นมันเป็นอย่างนั้นน่ะไม่เห็นผมหรอกแปดมีต้นมาเฮ้ยเอาละผมก็ย้ายที่ย้ายต้นย้ายต้นย้ายต้นมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เออนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมีปีศาจไม้ด้วยหรอไม้ข้ามมันเป็นตัวฆ่าเราบรรยากาศเราต้องแก้แค้นมันอยู่ไหนเจ้าปีศาจต้นไม้ฉันจะฆ่าแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแกออกมาแล้วเอาแกไปทำเป็นขี้เลื่อยนี่ไงฉันเจอแกแล้วนี่แหละแกปีศาจไม้แกแกโดนตัดแล้วนิ่งมันเดินได้ล้าน่ะเอ้ามันมีหลายตัวปีศาจต้นไม้เอาล่ะผมว่าตอนนี้เรารีบกลับร่างก่อนดีกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกลับร่างเป็นร่างเดิมแล้วครับผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ไอ้ฟ้ามันอยู่ไหนถ้าผมลองซูมดูมันไม่อยู่บ้านหรอเดี๋ยวนะหรือว่ามันกำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าซึ่งผมไม่มั่นใจอะไรก็ไม่รู้ด้วยป่าโคตรน่ากลัวเลยไม่เอาละอาชีพตัดมงตัดไม้สร้างอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ต้องเลี้ยงหมูอยู่บ้านดีกว่าทำอาชีพพ่อเลี้ยงหมูโอ้ยอยากกินหมูสามชั้นเฮ้ยนี่ไงคุณผู้ชมมันกำลังทำอะไรอยู่วะวัดขอเข้าไปใกล้ๆหน่อยดิเผื่อได้ยินมันกำลังพูดหมูสามชั้นหมูสามชั้นหมูสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเข้าบ้านดีกว่าหมูสามชั้นเฮ้ยวัดบรรยากาศแล้วคุณผู้ชมผมต้องรีบกลับมาหมูฉันขอโทษนะฉันขอเอาร่างแกหน่อยละกันแย่ไอ้ฟ้ากำลังนอนอยู่โคตรสวยแย่ yeah! แต่ว่ามันไม่ใช่หมูธรรมดาหรอกเซ่คุณผู้ชมดูผมเป็นยังไงหมูน่ากลัวเอาละเดี๋ยวรอมันตื่นขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมผมจะจัมป์สแกร์มันเออมันเป็นเสียงอะไรรอบๆตัวเนี่ยนอนไปละฮะว่าจะเป็นหมูมันเข้ามาในบ้านได้อ่ะว่ามันเอเล่แกเข้ามาทำไมเนี่ยกำลังนอนหลับมันนี่เลยมันนี่เลยมาอยู่พื้นกับฝูงเลยมันตื่นแล้วว่ะมาเอามาเอามาโอ้ยอ้าอ้าวหมูตายหมดเลยหมูกลายเป็นเรือเรือหมูตัวหนึ่งอ้าวหมูอะไรมันอ่ะเอาไปป่ามันอ่ะเอาหมูไปแล้วเอามันไปกินหมูอีกตัวหมูหายหมดคอกเลยเอามันไปกินมันกินหมดเลยกินให้หมดอย่าให้เหลือหมูแล้วนี่ไม่นะจะไปกินหมูราคา100ล้านของเราจริงมั้ยเออมันมาว่ายังไงจะทำอะไรจะแก้แค้นว่ามันกินบ้านเราเนี่ยเฝ้าไว้ก่อนไอ้หมูชั่วฉันจะฆ่าแกเฮ้ยผมว่าแค่นี้มันยังไม่พอว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปจำสแกมันที่บ้านมันอีกรอบนึงด้วยดีกว่าเออตอนนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทั้งป่าทั้งหมูรู้ว่าเรากำลังอยู่ในโลกแห่งความฝันเราจะต้องเข้านอนเร็วขึ้นเพื่อให้เราตื่นจากฝันร้ายมันกำลังนอนคุณผู้ชมเราต้องหมูสามชั้นหมูสามหมูปีศาจหมูปีศาจมาอ้าวอ้าวแล้ววะฝันละเมอเหรอฝันเป็นหมูสามชั้นเลยโอ้เตียงหายไม่ได้ละเมอไอ้หมูตัวเมื่อกี้มันยังอยู่
เอ้าเอามันกินบ้านเราผมว่านะตอนนี้คือมันกำลังหลอนแล้วคุณผู้ชมเราเลือกพักพวกเรามาดีกว่าเว้ยไอ้หมูชั่วฉันไม่กลัวแกหรอกฉันกล้าแกจะหนีไปไหนวันนี้จะดีเราฆ่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันมีสองตัวมันลอยได้ออกไปมันกำลังจะฆ่าเรามันกำลังจะฆ่าเราไม่ออกไปออกไปกับหมูชั่ววางประตูเดี๋ยวมิสเตอร์เลียนเฮ้ยผู้ชมเหมือนแผนการจะล้มเหลวว่ะไม่ได้การอะไรผู้ชมตะกี้นี้ผมเผลอฆ่ามันแล้วมันขึ้นชื่อผมเว้ยฉะนั้นแล้วเราต้องวางแผนในการสร้างบ้านก่อนผมไปทำการสร้างบ้านตรงนี้แล้วเอาเตียงมาวางตรงนี้โอเคแล้วเราก็เอาเดี๋ยวมันมีเรียกว่าไอ้เท้าอยู่ตรงนี้ไอ้เท้านี่นี่ไอ้เท้าเฟกบอดี้ผมทำการวางตัวผมไว้ตรงนี้คุณผู้ชมเย่โอเคผมจะทำให้ตัวผมมานอนตรงนี้แล้วนี่มันก็จะแบบสงสัยผมว่าไอ้เท้ามันนอนอยู่แล้วมันตัวอะไรมาฆ่าเรากันแน่มันก็สงสัยเว้ยคุณผู้ชมแผนการนี้ยอดเยี่ยมฉันเจอแกแล้วไอ้เท้านี่คือฝีมือทั้งหมดของแกใช่ไหมแกเข้าเซิร์ฟนี้เพื่อปวดฉันเหรอนอนอยู่ใช่ไหมนอนก็ผิดรูปผิดท่าตายซะเถอะจะได้ฆ่าแกแล้วมันตายแล้วไอ้เขาตายแล้วเพียงเท่านี้อาถรรพ์ทั้งหมดก็จะหมดไปเราจะได้เล่นเซิร์ฟนี้อย่างสงบสุขเราจะไปเริ่มต้นสร้างบ้านต่อบ้านหลังนี้นะเราจะไม่เอามันไว้แล้วมันมีอาถรรพ์เยอะเกินไปเพราะงั้นเราจะเอามันทิ้งโย่จะไม่ยินปะมันอะไรของมันวะมันผมว่ามันบ้าไปแล้วเว้ยไฟมันเผาหมดเลยเกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยคุณผู้ชมไฟมันเผาบ้านทิ้งแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมผมว่าถ้าเผาบ้านทิ้งใช่ไหมหรือมันจะย้ายมาหมู่บ้านนี้หรอโย่ได้ภารกิจต่อไปนะฮะผมต้องทำการทำให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านผีสิงตัวอย่างแรกนะฮะเราต้องกำหลาพวกวีเลจเจอให้หมดก่อนโย่และนี่คือวีเลจเจอตัวใหม่ครับคุณผู้ชมจะโกเลมเฮ้ยมันผักพวกเราด้วยมาเน่จะบอกฆ่าแกได้บัดนี้โกเลมครับWhat is that? มันคืออะไรอ่ะและตอนนี้คุณผู้ชมดูข้างหน้าเราโอ้ my god นั่นคือเลดบัตโกเลมแล้วก็ยังมีวิลเลจเจอร์ที่เหมือนจะกลายร่างเย้ เอาล่ะตอนนี้ผมรอให้ฟ้ามันมาที่หมู่บ้านโอ้เหมือนมันมาแล้วผมว่ามันน่าสังเกตเห็นชัดแล้วป่ะวอนช่วยด้วยพวกเรากลัวช่วยด้วยมันจะฆ่าพวกเราอะไรอ่ะที่หมู่บ้านเหรอเคยทำชาวบ้านผมวีรบุรุษป่าผู้ดีมาช่วยทุกคนแล้วผีอียิปต์ผีซอมบี้โบราณชาวบ้านโบราณชาวเมโสโปเตเมียมันโดนเอเลี่ยนค่ะโอ้ my god แล้วมันอยู่ไหนแล้วคุณผู้ชมตัวอะไรเมื่อกี้มันไม่มาเราเมื่อกี้มันเป็นชาวบ้านโบราณมันคือเอเลี่ยนผู้ชั่วร้ายต้องไม่ใช่ประเดี๋ยวขึ้นละเอาใครตบแล้วตัวเล็บสีแดงผมว่าถ้าผมลองแปลร่างเป็นโกเลมมันจะเกิดอะไรขึ้นวะและนี่คือการแปลร่างเป็นโกเลมว้าวบายกอดลุคแกตบี้เอาล่ะทีนี้เราจะโลเพเป็นดื่มดำเดินแบบผู้คุมในหมู่บ้านแห่งนี้ผมว่าไอ้ลิงเนี่ยหรือไอ้ฝ้าหรือไอ้ปลามันน่าจะแก้แค้นมันอยากแก้แค้นแน่นอนเราเดินแบบก็ตุยแถวนี้ละกันฉันเจอแกแล้วไอ้เจ้าไอ้รถกระเรสีแดงชั่วแกมันเป็นสิ่งที่วิบัติลินแกไม่สมควรอยู่ในบ้านข้ามแห่งนี้ฉันจะฆ่าแกมันเป็นแค่ตำนานไม่เป็นโยเจไอ้คนเลปีซานข้าไม่ได้บ้านเสาเราขึ้นฟ้าเว้ย what มันไม่มาขึ้นชื่อผมอีกแล้วเว้ยไอ้เสาอีกแล้วหรอมันตายไปแล้วไม่ใช่หรอ
โอ้ผมว่าเราต้องรีบเปลี่ยนร่างก่อนนะตอนนี้มันอาจจะเริ่มสงสัยเราแล้วเออขอกลับร่างกลายเป็นร่างวิญญาณของเราที่เราภูมิใจ yes sir เดี๋ยวนะโคตรแถบดูก็ไม่เห็นมีชื่อให้เท่าดิแต่เมื่อกี้ให้เท่ามันเป็นคนฆ่าเราไม่ใช่หรอหรือว่าเสิร์ฟดีจริงๆแล้วมันจะหล่อให้เราคิดว่าไอ้เท่าเป็นคนฆ่าเราแต่จริงแล้วไอ้เท่าไม่ได้เป็นคนฆ่าเรางงเว้ยไอ้เท่าเบียบเลยเปลี่ยนอาชีพดีกว่าขุดเบื่อนี่ว่านี่ขุดเหล็กขุดท่อขุดคอปเปอร์นี่ขายดีกว่าอุ้ยคุณผู้ชมเหมือนว่าตอนนี้มันกำลังแบบมีความสุขในการลงเหมืองฉะนั้นนะฮะมันมีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะลองทำมานานแล้วก็คือมันเป็นความจริงที่ว่าผมได้เคยสร้างมอนสเตอร์ประหลาดตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบสไปเดอร์เว้ยแต่ว่าไม่ใช่สไปเดอร์แน่หรอเอาล่ะคุณผู้ชมผมมีแผนการอยู่หนึ่งอย่างเว้ยอย่างแรกนะฮะเราต้องโผล่เป็นร่างวิญญาณหามันก่อนโอ้ยทำไมการขุดแร่เนี่ยมันสบายอย่างนี้นะลูกยีเราเป็นวิศวกรเหมืองแร่ตั้งนานละการขุดเหมืองเนี่ยคือของถนัดของเราเลยโอ้โหเป็นอาชีพที่สบายรวยง่ายๆไม่มีใครมาไอ้เท่าไอ้เท่าร่างวิญญาณแต่ว่าพิธาฟ้าหรอแต่เหมือนเคยเห็นมันก่อนหน้านี้อะไรวะเนี่ยไม่เอาไม่เอาอย่าไปโยงอย่าไปโยงเหลืออาชีพเดียวแล้วที่ทำได้ทุกคนเมืองใครตบเราไอ้เรามาขึ้นมาจากเมืองมันทำได้ยังไงไม่ได้แล้วเอาคอปเปอร์ไปเอาคอปเปอร์ไปทำเซฟิงคอนดักเตอร์ตัวอะไรปีศาจฮีโร่ไปปีศาจสตรีมรวมร่างกับแบงค์วูมันจะฆ่าเราแล้วตอนนี้อาชีพสร้างบ้านอินดัสทรีไม่สำเร็จอาชีพตัดไม้ไม่สำเร็จอาชีพเลี้ยงหมูไม่สำเร็จอาชีพขุดเหมืองไม่สำเร็จแล้วตอนนี้โอ้ my god ในโลกนี้ทุกอย่างฝนมันกำลังตกกลายเป็นสีเลือดว้าวแล้วเหมือนน้ำมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเลือดด้วยเช่นเดียวกันโย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 ค่อนข้างร้อนใช้ได้เฮ้ยจำดึงนะครับผมว่าผมมีแผนการว่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราสามารถวางบ้านเอาละเอาละใช่แล้วผมมีแผนการว่ะอย่างแรกนะฮะเดี๋ยวเราสร้างบ้านให้มันหน่อยใช่บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเดียวที่สามารถป้องกันได้จากฝนสีเลือดตรงนี้ผมไปทำการสร้างบ้านให้มันหน่อยละกันเป็นไงผมใจดีไหมครับคุณผู้ชมใจดีกดไลค์มาเลยโอ้ยแล้วตอนนี้บ้านของเราก็ดูดีเรียบร้อยซึ่งผมนะฮะแล้วติดป้ายตรงนี้ไว้ว่าฟรีเฮาส์ XD แล้วก็เดี๋ยวใส่ดีไปด้วย going in เอาละเอาละผมบอกเลยว่าทุกอย่าง perfect รอมาบ้านเราแล้วคุณผู้ชมนะเว้ยวอนมันเกิดใหม่แล้วว่ารอบนี้เหมือนมันกำลังคิดไม่ออกว่าดูความโลกอันนี้คุณผู้ชมมันมองไปไหนก็ไม่รู้ทางไปบ้านเราก็เพิ่งเผาไปเหมืองก็ไปมาแล้วกันเละหมู่บ้านก็มีปีศาจนี่จะไปนอนไหนเนี่ยฝนตกเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนสร้างบ้านไว้หรอเฮ้ยบ้านฟรีนี่เราก็ต้องเดี๋ยวมันเริ่มสงสัยว่ะแต่ไม่รู้ล่ะคือที่ขอเขาไปหลบฝนอุ้ยนี่มีเตียงวันนี้ขอนอนเลยดีกว่าอุ้ยมันกำลังของเปี้ยวของเปี้ยวหน่อยอะไรวะเนี่ยผีเริ่มล็อกวันเอ้าประตูมาจากไหนแล้วประตูมาเอ้าอะไรวะเนี่ยไม่อยู่แล้วผมไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเซอร์พี่ไปแล้วมันที่สูงมันไปเหรอจะไปไหนวะมันจะไปไหนมันจะไปไหนผมว่าเราต้องเอาจริงหน่อยแล้วเอาจริงโดยการกดปุ่มนี้โอ้ยให้ผักลงมาว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เท่านี้ไม่มีแต่เรื่องแม่บอกต้องการอะไรแม่บอกนะว้าวเรียบร้อยโอ๊ยแล้วผมโดนด้วยอ่ะไม่เอาละ
ตอนนี้ทุกอย่างบนแผนมันจะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมใครที่ชอบนะฮะกับเลิกได้กลัวอย่าลืมกดไลค์ด้วย